วันหนึ่งพันนีอาบน้ำอยู่หลังบ้านนุ่งผ้ากระโจมอกเหลือไปเห็นคุณพงษ์โผล่หน้าต่างดูจากบนตึกพันนีก็ทำไม่รู้ไม่เห็นเสียคงยืนอาบน้ำต่อไปอย่างใจเย็นและด้วยท่าทางที่ตนนึกว่าน่าดูกว่าเก่าพันนีบำเพ็ญตนเช่นนั้นมาได้2เดือนเศษก็แน่ใจในผลสำเร็จเพราะวิธีพูดจาของคุณพงษ์เวลาพูดกับตนนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากและแววตาของคุณพงษ์ที่มองดูตนนั้นก็มีประกายซ่อนเร้นที่ไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนทุกคืนเมื่อคุณนายและหลาน2คนขึ้นนอนแล้วพันนีก็มีหน้าที่ปิดหน้าต่างประตูและกางมุ้งเก่าๆนอนที่ซอกบันไดชั้นล่างของตึกทำหน้าที่เป็นคนเฝ้าห้องชั้นล่างแม้ในขณะหลับคืนวันหนึ่งพันนีสะดุ้งตื่นขึ้นในตอนดึกเพราะรู้สึกว่ามีใครเอื้อมมือเข้ามาจับตัวพอนึกว่าจะร้องขึ้นคุณพงษ์ก็เข้ามาในมุ้งและเอามือแตะไว้ที่ปากพันนีเป็นสัญญาณมิให้ออกเสียงพร้อมกับกระซิบที่หูเบาๆว่าฉันเองรื่นอย่าเอะอะไปพันนีนอนนิ่งไม่กระดุกกระดิกแต่ใจนั้นพองโตด้วยความพอใจและยิ้มอย่างดีใจในความมืดคุณพงษ์เข้ามานั่งชิดตัวมือที่แตะที่ปากพันนีนั้นเริ่มคลำและลูบไล้ไปตามใบหน้าหูและลำคอจนถึงหน้าอกอย่างช้าๆเหมือนกับคุณพงษ์จะยังลังเลใจไม่รู้จะทำอะไรแน่พันนีมิได้ห้ามปรามขัดขืนนอนยิ้มน้อยๆอยู่ที่หัวใจที่เต้นระทึกมือของคุณพงษ์ยิ่งลดต่ำลงไปตามร่างกายพันนีก็รู้สึกว่ามือนั้นเริ่มจะสั่นสะท้านด้วยความตื่นเต้นทั้งสองอยู่ในความมืดสนิทไม่เห็นหน้าหรือร่างกายของกันแต่มือของคุณพงษ์ก็สำรวจร่างกายของพันนีไปจนทั่วพร้อมทั้งความสั่นไหวด้วยความตื่นเต้นและความพิศวงอยากรู้เพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คุณพงษ์ได้เข้าไปถึงตัวคนต่างเพศอย่างใกล้ชิดที่สุดพันนีรู้สึกว่าความรู้สึกของคุณพงษ์รุนแรงขึ้นทุกทีเพราะมือของคุณพงษ์ที่อยู่บนตัวนั้นร้อนทวียิ่งขึ้นทุกทีอีกครู่หนึ่งคุณพงษ์ก็ทอดตัวลงนอนข้างๆอย่างช้าๆระมัดระวังพลิกหน้าเข้าหาตัวพันนีที่นอนหงายอยู่ในท่าเดิมคุณพงษ์เอาแขนและขาพาดมาบนตัวพันนีอย่างเก่งก้างไม่ชำนาญและในทันใดนั้นคุณพงษ์ก็รัดตัวพันนีไว้แน่นตัวสั่นระลิกลมหายใจที่ร้อนแรงดังอยู่ที่ใกล้หูของพันนีครู่เดียวพริบตาเดียวเท่านั้นเองพันนีก็รู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทันทีบรรยากาศที่ร้อนแรงนั้นสงบลงคุณพงษ์คลายตัวที่แข็งแกร่งออกเหยียดไปตามปกติแล้วก็รีบผุนผันไปไม่ได้พูดจาว่าใครเลยพันนีนอนลืมตาอยู่ในมุ้งต่อไปอีกนานไม่เข้าใจว่ามีเหตุอันใดที่ทำให้คุณพงษ์ลุกหนีกลับไปนอนเสียเฉยหัวใจที่พองโตนั้นกลับรีบลงทันทีตาที่มองเห็นกองเงินกองทองในความมืดกลับกลายเป็นมองเห็นแต่มุ้งเก่าๆขาดๆหลังหนึ่งจมูกที่ได้กลิ่นความเป็นหนุ่มรุ่นกระทงของคุณพงษ์อยู่เมื่อกี้คงได้แต่กลิ่นสาบๆของที่นอนหมอนมุ้งที่ตนไม่ได้ซักเพราะไม่มีเวลาพันนีนึกว่าคุณพงษ์คงจะไม่พอใจตนด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งหารู้ไม่ว่าคุณพงษ์นั้นอาศัยความเป็นเด็กหนุ่มประกอบกับการที่ได้แนบชิดร่างสตรีเป็นหนแรกในชีวิตได้ถึงความพอใจสุดขีดเสียแล้วและบังเกิดความละอายลุกหนีกลับไปนอนแต่ก็ยังตั้งใจไว้ว่าคืนวันหลังจะกลับมาใหม่คุณพงษ์เองก็หารู้ไม่ว่าพี่ไหลน้องสาวซึ่งนอนอยู่อีกมุ้งหนึ่งยังไม่หลับเมื่อคุณพงษ์ย่องลงมาข้างล่างพี่ไหลก็ย่องตามลงมาถึงหัวบันไดเมื่อชะโงกดูก็รู้ว่าคุณพงษ์ย่องไปไหนรุ่งขึ้นพี่ไหลก็เก็บความไปฟ้องคุณนายพันนีไม่เคยนึกว่าคนเราจะมีความโกรธความโมโหอย่างมากมายเท่ากับที่พันนีได้รับจากคุณนายในวันรุ่งขึ้นตอนสายคุณนายแสดงความโกรธมาอย่างไม่หักห้ามดึกกายและวาจาคุณพงษ์ถูกส่งตัวออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่นทันทีและคุณนายก็ตรงเข้ามาที่ตัวพันนีจิกหัว
ถอดเกือกแตะที่ใส่อยู่กับบ้านตบอย่างไม่ปราณีปราศัยปากนั้นก็ตะโกนด่าว่าด้วยถ้อยคำที่พันนีไม่เคยนึกเลยว่าจะมีฝังอยู่ในคนที่เต็มไปด้วยกิริยาผู้ดีภาคภูมิเช่นคุณนายคุณนายตบตีด่าว่าอยู่นานจนความเจ็บกลายเป็นชาไม่รู้สึกพันนีไม่พยายามดิ้นรนหลีกหนีเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าถึงจะหนีก็คงจะไปไม่รอดคุณนายทั้งตีและด่าจนเหนื่อยหอบแล้วก็ยกเท้าขึ้นถีบอย่างแรงที่ตัวพันนีมีผลทำให้ตัวพันนีกระเด็นจากเฉลียงหน้าตึกชั้นล่างตกบันไดหิน 3-4 ชั้นลงมาหมอบอยู่ที่ศาลาหน้าตึกฝ่ายคุณนายก็เดินกลับเข้าไปอยู่ในห้องและด่าอยู่จนบ่ายคุณนายไม่เคยออกปากไล่พันนีออกจากบ้านเลยแม้แต่คำเดียวเพราะความเสียดายเงิน50บาทที่คุณนายจ่ายไปเป็นค่าตัวพันนีนั้นเป็นเครื่องผูกมัดคุณนายยิ่งกว่าเป็นเครื่องผูกมัดพันนีซะอีกที่หน้าบ้านที่พันนีอยู่นั้นมียายแก่คนหนึ่งชื่อยายกลีบมาตั้งหาบขายกล้วยปิ้งอยู่ตอนกลางวันของแกทุกวันพันนีรู้จักยายกลีบดีเพราะกล้วยปิ้งเป็นขนมอย่างเดียวที่พันนีจะซื้อกินได้ด้วยสตางค์ที่คุณนายโยนให้เป็นครั้งคราวทุกครั้งที่พันนีมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือไม่สบายใจพันนีก็ออกไปซื้อกล้วยปิ้งจากยายกลีบมากินเสมอรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งพันนียังไม่กล้าเข้าหน้าคุณนายต้องหลบอยู่แถวในครัวพอได้เวลาที่ยายกลีบมาขายกล้วยปิ้งพันนีก็เล็ดลอดออกจากบ้านไปซื้อกล้วยปิ้งมากินดับทุกข์ยายกลีบแกเห็นพันนีหน้าบวมไปข้างหนึ่งและมีรอยฟกช้ำดำเขียวตามเนื้อตัวก็ถามขึ้นว่าหนูเป็นอะไรไปหน้าบวมออกพันนีตอบว่าเขาตบฉันจ้ะป้ายายกลีบถามว่าใครตบคุณนายเจ้าป้าอ้าวหนูไปทำอะไรเขาถึงตกเข้าหาว่าฉันทำหลานชายเขาเสียคนจ้ะป้ายกลีบร้องอ้อเหลือบตาดูพันนีแวบหนึ่งแล้วก็ถามเรื่อยๆต่อไปว่าแล้วหนูไปทำยังไงเข้าพันนีบอกว่าหนูไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วก็ก้มหน้าเล่าต่อไปว่าอยู่ๆเขาก็มานอนกับหนูแล้วรุ่งขึ้นน้องสาวเขาไปฟ้องเขาก็เลยตบหนูเคี่ยนหนูยายกลีบถอนใจใหญ่แล้วพูดว่าเออคนใจร้ายเขียนได้เขียนเอาป้าสงสารหนูจริงๆทีเดียวยายกลีบหยุดพลิกกล้วยที่กำลังย่างอยู่บนเตาแล้วก็พูดว่าหนูอย่าอยู่กับเขาเลยไปกับป้าซะเถิดป้าจะพาไปฝากคนที่เข้าใจดีๆไว้หนูจะได้แต่งตัวสวยๆมีอัดใช้มากๆไปด้วยกันไหมหนูพันนีตอบว่าหนูอยากไปเหมือนกันแต่หนูกลัวเขาตามไปจับได้ยายกลีบว่าไม่ต้องกลัวหรอกป้ารับรองถ้าขืนตามมาป้าจะบอกโปลิสจับเองคนอะไรตีเรากับวัวกับควายยายกลีบพูดพลางเก็บข้าวของลงหาบทำท่ากลับบอกต่อว่าไปกับป้าเถิดหนูป้าอยากให้หนูสุขสบายไปเถิดพันนีถามอย่างครึ่งเอ็นเอียงครึ่งสงสัยว่าไปเมื่อไหร่จ้าป้ายายกลีบตอบว่าไปเดี๋ยวนี้แหละอยู่นานเดี๋ยวเขาสงสัยว่าแล้วยายกลีบก็ยกหาบใส่บ่าออกเดินอีกมือหนึ่งจับข้อมือพันนีซึ่งเดินตามอย่างงงๆไปติดๆกันพันนีเดินตามยายกลีบไปตามถนนหนทางและเข้าตรอกเข้าซอกไปอีกนานผู้คนที่เดินผ่านไปมาพลุกพล่านก็ไม่ได้สนใจเหลียวมองดูระหว่างทางยายกลีบแวะซื้อเสื้อและผ้าสิ้นใหม่ๆให้ชุดหนึ่งเป็นเสื้อผ้าชุดใหม่ชุดแรกที่พันนีได้เคยมีในชีวิตหลังจากเดินเข้าตรอกไปอีกนานพันนีก็มาถึงบ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่ยายกลีบบอกว่าเป็นบ้านของแกยายกลีบเรียกพันนีเข้าไปในบ้านบอกให้อาบน้ำอาบท่าหาข้าวให้กินและแสดงความเมตตาปราณีอย่างที่พันนีไม่เคยประสบพบเห็นมาแต่ก่อนตอนเย็นวันนั้นยายกลีบก็พูดขึ้นว่าหนูรื่นพรุ่งนี้ป้าจะพาหนูไปฝากไว้กับญาติที่ต่างจังหวัดอยู่ที่นี่ไปเดี๋ยวเขาจะมาตามตัวจะต้องมีเรื่องกันเปล่าๆไปอยู่ต่างจังหวัดให้สบายสักพักพอเรื่องมันเงียบแล้วป้าจะไปรับกลับมาอยู่ด้วยกันใหม่พันนีรับฟังความเห็นของยายกลีบโดยไม่ได้โต้แย้งสงสัย
พราะการกระทำของยายกลีบส่อให้เห็นเจตนาอันดีมาแต่แรกและพอรุ่งขึ้นตอนเช้ายายกลีบก็พาพันนีไปสถานีรถไฟ